ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับกับช่วงแรกของรายการแล้วนะครับกับช่วงบททดสอบพิเศษซึ่งเราจะเปลี่ยนบททดสอบไปทุกๆสัปดาห์นะครับเพื่อมาทดสอบเชฟผู้ท้าชิงของเราว่าเขาจะมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนที่จะเข้าไปท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับซึ่งวันนี้โจทย์จะเป็นอะไรและเชฟผู้ท้าชิงเป็นใครสักครู่เดี๋ยวเราได้รู้แน่นอนแต่ตอนนี้มาพบกับแขกรับเชิญของเราก่อนครับท่านแรกพ่อจ๋าแม่จ๋าบอลมาแล้วจ้าดีเจเช้าครับ94 FM ครับนี่ยูจีรนันท์ค่ะหวานลงอิงครับเอาต้องบอกพี่อิงครับครับหุบยิ้มหน่อยได้ปะไม่ได้หรอกทำไมอ่ะมันสดชื่นแต่จะไม่สดชื่นได้ไงวันนี้นะครับเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยสำหรับน้องยุ้ยนะครับกับรายการนี้นะฮะเป็นไงบ้างน้องยุ้ยสบายดีครับไม่ได้เจอกันนานสบายดีค่ะนี่เราเลยเคยเล่นละครด้วยกันเมื่ออย่าไปนับปีเลยนะอย่าไปนับปีมันเลยดีกว่าเอาเป็นว่าอยู่อีกเอาเป็นว่าเรามาว่ากันเรื่องอาหารดีกว่านะมารายการนี้ทั้งทีน้องยุ้ยเป็นคนที่อยู่กองถ่ายซะส่วนใหญ่ทำงานใช่ค่ะตลอดเวลาอาหารโปรดที่สุดในกองถ่ายเป็นคนชอบทานอาหารไทยๆไทยๆใช่ไหมต้องรสจัดๆเลยใช่ไหมอาหารใต้อะไรอย่างนี้เวิร์กไหมอาหารใต้ชอบที่สุดชอบที่สุดนะครับผมนะสตอแกงเหลืองแบบนี้ใช่ค่ะนะครับแล้วพี่ชาวล่ะครับเป็นไงอาหารใต้สันทัดไหมครับอาหารใต้นี่ปกติแล้วเนี่ยมีผมก็มีญาติอยู่ทางใต้เหมือนกันครับครับผมแต่เขาอยู่ทางไต้หวันนะครับโอ้โหดีหน้าคุณใต้คุณชัดๆโอ้พี่บอลเขาหล่อเล่นเอาเข้าเรื่องวันนี้เชฟผู้ท้าชิงของเราครับพี่อิงเป็นใครมาจากไหนครับเชฟคนนี้เป็นเชฟหนุ่มคนไทยผู้เก่งกาจมากเผยแพร่อาหารไทยสู่สากลครับฝรั่งชอบมากเลยตอนนี้พี่โน่มารออยู่แล้วเนี่ยอ๋อมากับประธานโน่วันนี้ใช่ครับแล้วครับน่าสนใจมากๆลองไปทำความรู้จักกับเชฟผู้ท้าชิงท่านนี้สักครู่นะครับเชฟหนุ่มอัธยาศัยดีดีกรีหนุ่มนักเรียนนอกเคยเปิดร้านอาหารไทยชื่อดังและเป็นที่นิยมที่สหรัฐอเมริกาเป็นสุดยอดเชฟผู้เผยแพร่อาหารไทยสู่สากลและเขาผู้นี้มีนามว่าเชฟอาร์ตประสบโชคตระกูลแพทย์สุดยอดเชฟจากร้าน The Hidden Terrace ผู้เก่งกาจด้านการผสมผสานวัตถุดิบจากหลากหลายเชื้อชาติในสไตล์การทำอาหารที่เขาเรียกว่า Contemporary Thai Cuisineชอบที่จะเอาวัตถุดิบที่เขาไม่ค่อยทำกันเอามาดัดแปลงให้มาเปลี่ยนอารมณ์ของจานนั้นออกไปความสนุกของการทำอาหารมันผมว่ามันอยู่ตรงนี้มากกว่าและนี่แหละครับเชฟอาร์ตประสบโชคตระกูลแพทย์คุณได้เจอตัวจริงแล้วครับเชฟกระทะเหล็กและเชฟผู้ท้าชิงของเราในวันนี้นะครับก็ได้แก่เชฟอาร์ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนคุณมาด้านนี้เลยน้องเฟิร์นจ๊ะค่ะแฟนกันเหรองงไหมมากันยังไงครับน้องเฟิร์นของเรานี่ตอนนี้เริ่มเป็นสาวแล้วก็เลยอยากจะเปลี่ยนจากตระกูลมกจกนะครับไปเป็นตระกูลแพทย์ครับเพราะเนื่องจากว่าเชฟของเรานะครับก็คือคุณประสบโชคตระกูลแพทย์ครับอย่างนั้นเลยทีเดียวครับผมพี่โน่รู้ดีกว่าเฟิร์นเฟิร์นอ่ะไม่ได้อะไรเลยจริงๆแล้วเฟิร์นเห็นเชฟเขานั่งเหงาๆอยู่ข้างหลังก็เลยเดินเข้าไปคุยเป็นเพื่อนแต่ถามว่าอยากอยู่ตระกูลแพทย์ไหมก็อยากอยู่อ้าวไหนๆก็มาแล้วก็จับนั่งเลยดีกว่าดีไหมได้เลยค่ะครับเชิญครับลุงเฟิร์นครับโอ้โหเป็นเนรได้จริงๆวันนี้พาเชฟอาร์ตมานะครับเป็นเชฟหนุ่มแต่มากด้วยประสบการณ์จริงๆเพราะว่าไปเรียนสถาบันอาหารที่ซีแอตเทิลแล้วก็ได้เปิดร้านของตัวเองชื่อเมย์เรสทอรอนแอนด์ลาวนจ์ที่ซีแอตเทิลเป็นร้านที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับและสิ่งที่เขาชื่นชอบก็คือการทำอาหารไทยครับแต่การจัดแต่งทุกอย่างเป็นฝรั่งเป็นสากลครับโอ้โหขอบคุณพี่โน่มากมากครับผมฝากไว้เลยนะครับได้เลยครับขอบคุณครับครับทีนี้มาคุยกับเชฟอาร์ตของเรานะครับเห็นบอกว่าตอนที่เปิดร้านอาหารอยู่ที่อเมริกาเนี่ยช่วงไหนคือช่วงที่เรารู้สึกว่าภูมิใจที่สุดเลยในการที่เป็นเชฟของเราผมภูมิใจสูงสุดคือที่สมเด็จพระเทพ
พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ที่ซีแอตเทิลแล้วก็มีคนทูลเชิญให้ท่านไปสวยพระกยาหารกลางวันที่ร้านแล้วก็ได้ถวายพระกยาหารกลางวันท่านโอ้โหต้องสุดยอดสุดยอดมากๆครับโอ้โหสุดบรรยายและณบัดนี้ก็มายืนอยู่ในคิทเช่นสเตเดียมของเราแล้วเนี่ยนะครับผมวันนี้จะใช้เทคนิคอะไรมาเอาชนะเชฟกระทะเหล็กของเราครับก็ผมก็คิดว่าผมก็จะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมเรียนรู้นะครับแล้วก็เอาชนะเชฟกระทะเหล็กให้ได้ครับความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นมีอยู่เต็มเต็มแต่ก่อนที่จะเข้าไปประชันนะครับผมฝีมือกับเชฟกระทะเหล็กเชฟอาซาใช่ไหมครับว่าวันนี้เราจะต้องเจอกับบททดสอบพิเศษเพื่อมาทดสอบความสามารถมันตื่นเต้นอยู่ครับว่าจะเป็นบททดสอบอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าบททดสอบพิเศษของเชฟอาร์ตวันนี้คือบททดสอบอะไรครับการทดสอบแบบ story telling หรือคำปริศนาเชฟผู้ท้าชิงจะได้รับโจทย์เป็นคำปริศนา1ประโยคจากบุคคลพิเศษเชฟผู้ท้าชิงจะต้องรังสรรค์อาหารจานพิเศษเพื่อสื่อถึงคำปริศนานั้นซึ่งเปรียบเสมือนการเล่าเรื่องราวศิลปะต่างๆผ่านจานอาหารภายในเวลา30นาทีบททดสอบ storytelling คำปริศนาครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องมีการเล่าเรื่องราวนะครับแต่ว่าเราจะไม่เล่ายาวเพราะว่าเราจะมีคำปริศนาให้กับเชฟอาร์ตและจะต้องใช้คำปริศนานั้นเนี่ยให้มาเป็นคำนิยามในการรังสรรค์อาหารขึ้นมาภายใน30นาทีแล้วอาหารของคุณนะครับในเมนูนั้นจะต้องประกอบไปด้วยความอร่อยนะครับหน้าตาที่สวยงามและชูเรื่องราวจากคำปริศนานี้ครับผมพร้อมครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคำปริศนาของเราในวันนี้ครับมาแล้วคือผู้ที่จะมาบอกคำปริศนาของเราครับผมเขาจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรือเปล่านั่นน่ะสิเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่านะดีครับหนูหนูจ๋าคำปริศนาคนนี้คืออะไรนะจ๊ะไม่บอกคำปริศนาของเราในวันนี้คือไม่บอกครับท่านผู้ชมว้าเดี๋ยวก่อนแล้วหนูไม่บอกแล้วเชฟเขาจะทำอาหารให้หนูกินกันได้ไงเดี๋ยวก่อนเอ๊ะหรือเขาพยายามจะใบ้อะไรอยู่เงียบคนเสื้อลายขวางแดงก็อาจจะบอกก็ได้นะบอกไปลูกบอกน้องน้องชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับมิกกี้ค่ะมิกกี้ครับบอกไหมครับบอกครับมิกกี้บอก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 หน่อยครับคำปริศนาลูกคำปริศนาคืออะไรครับแล้วบอกคนเดียวด้วยเอางงพี่แกพี่บอกแล้วว่าน้องเขาไม่บอกผมขอรับอาสาไปคุยกับเด็กเองเออพี่แน่ใจนะปะทอพี่แน่ใจนะไม่มีปัญหาได้อ่ะพี่บอลภาษาอังกฤษนี่เป๊ะทุกคำตาอายจมูกโน้ตปากเมาส์ลิ้นเลียโอเคไปแล้วฮัลโหลอันดับฟอร์ดฟาร์ดพาจุดพอดสภาอันดับฟอร์ดฟาร์ดพาอาวอิสุพอลอิสุบัสดีสุดบุกเอางี้ดีกว่าน้องๆครับพี่อยากจะรู้ปริศนาในวันนี้ขอร้องให้น้องๆทุกคนช่วยบอกพี่ทีเถิดพอพี่นับ1 2 3แล้วบอกนะครับ1 2 3วันเย็นเดือนที่สองเอาไปกันใหญ่แล้วร้อยลายกระทงวันลอยกระทงชัดทุกคำลำวงวันลอยกระทงคุณจะส่งเมีย
กันเลยล่ะครับสรุปแล้วคำปริศนาของเราคืออะไรกันแน่ต้องมาลุ้นกันล่ะครับเอางี้ดีกว่าขอครั้งสุดท้ายหนูหนูจ๋าพี่ขอเถอะนะคำปริศนาของเราในวันนี้1 2 3ใช่ครับท่านผู้ชมครับเราเสียงปรบมือกับเด็กๆด้วยครับขอบคุณครับโอ้น่ารักกันจริงๆนะฮะแต่ก็แสบกันเหลือเกินกว่าจะเอาคำปริศนาออกมาได้เล่นซะเหงื่อตกเลยคำแล้วคำอีกฝรั่งหัวใจไทยนะครับผมตีโจทย์ออกมาคอนเซ็ปต์คืออะไรฝรั่งหัวใจไทยผมว่าก็ต้องชื่นชอบอาหารเวลาที่เขากลับบ้านเขาไปเขาก็ต้องไปทำอาหารประเทศเขาแต่ว่าจะต้องใช้วัตถุดิบไทยนั่นก็คือกะปิครับกะปิเลยโอ้โหทำเอาทุกคนอึ้งกันเลยล่ะครับเชฟเลือกกะปิมาทำอาหารฝรั่งแล้วอาหารจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรต้องติดตามดูกันล่ะครับเมนูนี้จะให้ชื่อว่าอะไรครับมิสเตอร์ฝรั่งกับคุณนายกะปิครับมิสเตอร์ฝรั่งกับคุณนายกะปิโอ้โหมันเป็นอะไรที่คมเล่นกันเป็นละครเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอาหารของเขาจะต้องมีเรื่องราว30นาที1เมนูทันไหมถ้า1เมนูก็ทันแต่ผมจะทำ3ครับนี่3เมนูใช่มีอะไรบ้างอันแรกนะครับก็จะเป็นซีซ่าสลัดครับที่ทำเดรสซิ่งทำมาจากกะปิครับผมและอันที่2ก็จะเป็นซูเฟลกะปิครับซูเฟลกะปินะฮะครับผมเสร็จแล้วก็เป็นกะปิกรานิต้าครับกะปิกรานิต้าโอ้โหแต่ละอย่างนะครับชื่อฟังแล้วมันยังงงๆอยู่ไปยังไงเนี่ยมันจะไปแต่ละอย่างยังไงนะเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันครับผมพร้อมไหมครับเชฟอาร์ตพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญหยิบกะปิแล้วก็เริ่มได้เลยครับโอเคครับผมหาก่อนมาแล้วครับกะปินะฮะ30นาที3เมนูนะครับผมหาเรื่องเองนะได้ครับได้มิสเตอร์ฝรั่งใช้ฝรั่งด้วยเหรออ้าวนี่นี่อะไรคะน้ำฝรั่งคะหรือว่าเป็นอะไรฮะพอดีเป็นฝรั่งนะครับเป็นกัวว่าเจลลี่นะครับเป็นเยลลี่ฝรั่งนั่นเองเอามาผสมนะฮะมาละลายในน้ำฝรั่งอุ่นๆมันจะได้อ่อนตัวลงนิดนึงนะครับมันยังไม่ร้อนแล้ววันนี้คิดว่าเราเด่นกว่าเชฟกระทะเหล็กตรงไหนครับผมว่าเชฟกระทะเหล็กเนี่ยอายุแกก็มากๆกันแล้วนะผมว่าผมเอาเดี๋ยวก่อนเชฟอาร์ตคุณมาว่าปีเตอร์ไลผมอะไรผมนึกว่ามาว่าเชฟปีเตอร์ไลเหลือเวลาอีก20นาทีเทคแก้วมาปีเตอร์มาใส่น้ำปลั่งใช่ครับเอาไว้ข้างในอันนี้เพื่อให้มาดื่มใช่ไหมฮะก็มันก็จะแข็งตัวนะครับเรียบร้อยฝรั่งแล้วตอนนี้จะมาเป็นอะไรเอ่ยเป็นซูเฟลครับนี่ใส่ชะอมด้วยครับใส่ด้วยครับผมใส่ชะอมด้วยซูเฟลนะฮะก็จะเป็นขนมชนิดนึงที่เหมือนว่าใส่ในถ้วยแล้วเวลาไปอุ่นนึกมันใช่มันจะพองขึ้นมาใช่ของขาวของขาวก็มีนี่ก็ทำเป็นของขาวก็มีชีสอันนี้ผสมทำอะไรครับเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเบสของซูเฟลนะครับเรียกว่ารูคือการผัดเนยกับแป้งนะครับแล้วกีต้าร์จะตามมาไหมนั่นไงอาจารย์ผัดลงไปเลยในเบสเลยนะครับสุกนิดนึงนะครับเพิ่งเคยเจอเนยกับชะอมเจอกันเนี่ยแล้วก็มีนมสดนะครับผสมเข้าไปในรูนะฮะครับผมเที่ยวนานไหมฮะสักประมาณ10นาทีครับครับผมแต่ทันครับไม่ต้องกลัวครับครับผมสามอย่างเหลือเวลาครับเชฟอาร์ตเร็วนะครับผม15 นาที3เมนูทันไหม15 นาทีทันแน่นอนทันครับทันทันนะครับเรามาทำน้ำพริกกะปิครับโอ้โหครับผมทำน้ำพริกกะปินะฮะใช่ครับมีกระเทียมนะฮะกับกะปินะครับก็จะมีเติมนะครับพริกขี้หนูมะนาวเป็นไงครับพี่อิงครับเสียงตำครกแบบนี้อันนี้เป็นแม่สีเรือนแม่สีเรือนได้เลยว้าวเฮ้ยเช้าๆเอาละครับโอ้โหมะนาวครับเหลือเวลาจำกัดด้วย10นาที10นาทีครับ10นาทีเชฟอาร์ตครับครึ่งทางแล้วฮะเร็วเลยเร็วเลยทันไหมครับเชฟอาร์ตทันครับทันด้วยตรงนี้ได้ด้วยครับ3เมนูนะฮะถ้าใช้ไม่หมดเดี๋ยวขอกลับบ้านไปปรุงเพิ่มมาปรุงเพิ่มแล้วจะหมดเลยทำเป็นน้ำพริกแล้วใส่ลงไปในรูใส่ลงไปรูอีกแล้วมันไม่น่าจะไปกันได้ไม่น่าจะเข้ากันครับครับเอาล่ะวันนี้ต้องลองแต่หนูมั่นใจในแฟนหนูนะเหลือเวลาอีก5นาที5นาทีสุดยอดมินิ
ผมอยากรู้เนี่ยผมสนใจที่สุดว่าซีซ่าสลัดที่ใส่กะปิมันจะเป็นยังไงทำในครกเลยด้วยผมไม่เคยทราบเหมือนกันครับพี่นี่เอาแล้วเอาแล้วมาพูดง่ายอะไรครับใส่อะไรครับซอสเปรี้ยวนะครับวุ้นเส้นซอสนะครับนี่ก็ใส่น้ำมันมะกอกนะฮะกะปิแล้วก็มาเป็นภูเขาให้เลยนะครับเป็นไงรสชาติแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ครับแล้วก็เอาไปใส่กับคลุกกับสลัดสลัดแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยการแข่งขันกับเชฟกระทะเหล็กของเราเนี่ยเผื่อใจไว้ว่าเราจะแพ้บ้างไหมครับไม่นะครับไม่รู้จะเผื่อทำไมนะครับไม่รู้จะเผื่อทำไมนะเรามั่นใจเราก็ต้องจัดเต็มใช่ไหมใช่ครับถูกต้องที่สุดเหลือเวลาอีก3นาทีสามนาทีสามนาทีทำเลยครับพี่ไม่เลยทันครับอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในคือเรียกว่าอาหารที่ครีเอทสุดๆอันหนึ่งของประวัติรายการของเราเลยก็ว่าได้นะกะปิที่เมื่อกี้ที่เหลือใส่ปั๊บที่เหลืออยู่ปั๊บใส่เข้าไปนะฮะปั๊บปั่นเลยเหลือเวลาอีก30วินาทีตอนนี้ได้ครับเย็นเหมือนกันฮะแล้วก็ทานได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้เทคนิคของโมเลกุล่าใช่ครับเข้ามาช่วยก็คือการใช้ใช้ความเย็นของไนโตรเจนหรือว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะเข้ามาเพื่อจะให้ความเย็นเหลือเวลาอีก10วินาทีวินาที10วินาที7 6 5 4 3 2 1ไม่เป็นไรเอาละสิครับเชฟอาร์ตไม่สามารถทำอาหารให้เสร็จทันเวลาที่กำหนดประธานสรรหานีโน่ของเราจะว่าอย่างไรต้องติดตามกันละครับโอ้โหน่าเสียดายนะครับผมที่ทำไม่ทันภายในเวลา30นาทีนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีการจับเวลาเป็นลบแล้วต้องถามสู้ต่อไหมครับสู้ครับสู้ครับต้องเฟิร์นถึงขั้นแบบเป็นห่วงเป็นใยมากใช่ค่ะหนูเป็นห่วงเป็นใยมากสู้ๆเขานะคะเชฟได้ครับนะฮะนี่โอ้ยเอาละนี่มองเผินๆนะครับคล้ายๆน้ำสลัดญี่ปุ่นที่เป็นมิโซะนะครับแต่ขาดไม่ได้เลยสำหรับซีซั่นสลัดคือขนมปังกรอบนะครับผมแล้วก็มีเบคอนคริสนะครับแล้วขาดไม่ได้ก็คือพาร์เมซานนะครับชีสพาร์เมซานชีสนะครับตอนนี้ก็จะเอาซูเฟลมาแล้วครับกำลังฟูสวยเลยนะครับเอาละครับมาครับเออว้าวลงไปนี่สวยงามไหมฮะน่ากินมากน่ากินมากเกินมาเจ็ดนาทีเกินมาเจ็ดนาทีแล้วสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือกานิต้านะครับไม่ถึงสิบแล้วเจ็ดนาทีกานิต้านะครับก็คือมาปั๊บสวยงามนะครับเซตเป็นเยลลี่แล้วนะฮะเรียบร้อยครับผมนะครับเอาละครับว้าวโอเคเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับกับการทำอาหารจากโจทย์คำปริศนาฝรั่งหัวใจไทยภายในเวลา30นาทีจนได้ออกมาเป็นเมนูมิสเตอร์ฝรั่งกับคุณนายกระปิกระปิเกล็ดหิมะกับเจลลี่ฝรั่งหวานเย็นสดชื่นเสิร์ฟเคียงคู่กับซีซ่าสลัดน้ำกระปิรสเข้มเพิ่มความอิ่มอร่อยด้วยซูเฟรขนมถ้วยฟูกระปิรสจัดจ้านถือเป็นเมนูสุดยอดแห่งการสร้างสรรค์เสียจริงๆโอ้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับของความสร้างสรรค์นะครับของเชฟผู้ท้าชิงนะครับผมที่สร้างสรรค์นะฮะเมนูนี้ออกมานะครับจากคำปริศนาสั้นๆเลยว่าฝรั่งหัวใจไทยชิมกันได้เลยครับขอบคุณนะคะน้องยุ้ยครับเป็นไงครับต้องบอกว่าอร่อยมากทุกอย่างค่ะสลัดอร่อยมากๆส่วนอันนี้ที่บอกว่ามีชะอมกับกะปิด้วยแล้วก็มันคิดว่าต้องเหม็นหรือว่าต้องไม่อร่อยแน่นอนแต่ว่าพอทานแล้วอร่อยมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยเข้ากันได้ดีมากๆค่ะขอบคุณครับขอบน้องเฟิร์นสุดที่รักเราเห็นเลยว่ามันเป็นอาหารฝรั่งเป็นอาหารฝรั่งแน่ๆแต่ว่าพอรสชาติมันออกมาเป็นสไตล์ไทยอ่ะมันเป็นรสชาติสไตล์ไทยก็เหมือนกับอย่างที่บอกเลยว่าอะไรนะฝรั่งหัวใจไทยใช่เลยค่ะต้องจานนี้เลยค่ะเอาละครับอาหารเนี่ยผ่านใช่ไหมครับผ่านครับแต่น่าเสียดายที่ว่าทำไม่ทันว่าไงบ้างครับผมอยากถามเชฟอาร์ตในฐานะที่ผมเป็นประธานสรรหาและผมเป็นคนพาคุณมาด้วยผมก็กลัวเหมือนกันที่ผมจะเสียชื่อว่าผมพาเชฟที่ทำอาหารไม่ตรงตามเวลาคุณจะสู้หรือไม่สู้หรือคุณจะยอมแพ้ไปตั้งแต่ตอนนี้เลย
ในฐานะที่ผมเป็นเชฟที่นำอาหารไทยสู่ครัวโลกเนี่ยนะครับผมจะทำให้โลกรู้ว่าผมเป็นเชฟอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับโอ้โหขนาดนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสู้สู้ครับสู้แน่นอนเอาขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับย้าฮ่ยอดอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เราต้องเข้าไปแข่งขันการทำอาหารกับเชฟกระทะเหล็กแบบจริงๆแล้ว1ชั่วโมง4เมนูสู้สู้ครับมั่นใจมั่นใจครับสุดท้ายแล้วครับมีอะไรอยากจะฝากถึงเชฟกระทะเหล็กไหมครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมสู้ตายครับโอ้และเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลจบมาเป็นยังไงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะแก้ทันไหมสักครู่เดียวกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับผมสู้สู้สู้ได้